คิดจากัด New Hope International เมืองซีอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วารุณและอาจารย์ดาเราหับประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พบ,บิดาเจ้า พระองค์เป็นพระเจ้าผู้ประเสริฐพระองค์ทรงเต็มไปด้วยพระคุณและความจริงและเราอยากจะรับความจริงจากพระองค์ผ่านคําสอนนี้ผ่านพระคัมภีของพระองค์พระคาของพระองค์นั้นมีฤทธเดชเปลี่ยนแปลงชีวิตเราขอพระเจ้าเมตตาสอนเราผ่านทางพระคำและขอให้ชีวิตของเรานั้นเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นเรื่อยๆขอพระเจ้าเมตตา ให้เรานั้นเป็นคนที่เต็มด้วยความจริงแลิฤทธเดชของพระเจ้าให้มีผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ชีวิตเราเกิดผลมีคนมากมายมาเป็นสาวกผ่านชีวิตของเราขอพระเจ้าใช้ชีวิตของเรานั้นให้นำคนมากมายในประเทศไทยและทั่วโลกให้มารู้จักพระเจ้าขอฝากฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์เรารักพระองค์เราสรรเสริญพระนามพระเยซูและเราเชื่อในฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ ขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนผมอยากจะมีโอกาสได้แบ่งปันอีกครั้งหนึ่งเป็นตอนที่สามในหัวข้อที่เกี่ยวกับการถวายพระสิริกับพระเจ้าเราจะมีชีวิตอยู่อย่างไรเพื่อถวายพระสิริหรือราศีแด่พระเจ้าเราจำได้ว่าในภาษาอังกฤษเราพูดถึงคำว่า the glory of God How we live our life for the glory of God ครั้งที่แล้วสองครั้งที่แล้วเราได้เรียนและศึกษาพระคัมภีร์ร่วมกันได้มีโอกาสได้ฟังพระคัมภีร์เกี่ยวกับคําจํากัดความของคําว่าพระสิริประการที่หนึ่งพระสิริคือมาตรฐานทางศิลธรรมจัรญ,ญาที่สูงสุดของพระเจ้าที่พระเจ้าไม่เคยมีอะไรผิดเลยประการที่สองเราได้เรียนรู้ว่าพระรัณนของพระเจ้านั้น ปรัษณะที่สมบูรณ์แบบไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องสมบูรณ์แบบดีเลิศจริงๆนั่นคือพระสิริของพระเจ้าและคราวที่แล้วเราเรียนประการที่สว่าพระสิริของพระเจ้าหมายถึงการที่พระองค์ทรงมาสถิตยอยู่ในลักษณะที่เราสัมผัสได้เรารู้สึกได้เราสามารถที่จะเห็นได้เราจำได้ว่าในพระคัมภีร์นั้น เมื่อพระเจ้ามาทรงสถิตอย่างหนาแน่นอย่างหนักเหมือนกับทองที่หนักหรือเหมือนกับสิ่งมีค่าที่มีราคามากนั้นพระเจ้ามาในลักษณะเป็นเมฆควัลนลักษณะเป็นไฟมาในลักษณะที่เป็นแสงสว่างแล้วเราก็เรียนรู้ในตอนจบคาที่แล้วว่าร่างกายของมนุษย์ที่ต่ำต้อยนั้น เป็นร่างกายที่ไม่สามารถที่จะทนสง่าราศีฤทธานุภาพของพระเจ้าได้วันนี้ผมอยากจะมีโอกาสได้อ่านข้อพระคัมภีร์ที่เชี่ยเห็นว่าในตลอดข้อในตลอดพระคัมภีร์นั้นเมื่อไรที่พระเจ้าทรงสำแดงพระสิริหรือการทรงสถิตข,ของพระองค์ที่หนานแน่นนั้นคนของพระเจ้านั้นจะมีการตอบสนองอาจจะเป็นการตอบสนอง ที่มาโดยความตั้งใจหรือเป็นการตอบสนองที่ร่างกายของมนุษย์นั้นเกิดปฏิกิริยาต่อการสำแดงของพระเจ้าหรือพระสิริของพระเจ้าในหนังสือพงศาวดารเล่มที่สองบทที่5ข้อ11ถึงข้อ14บอกว่าเราอยู่มาเมื่อปุโรหิตออกมาจากที่บริสุทธิ์เพราะปุโรหิตทั้งปวง ผู้อยู่ที่นั่นได้ชำระตนให้บริสุทธิ์แล้วและไม่คำนึงถึงเวนและบรรดาพวกเลวีที่เป็นนักร้องทั้งหมดทั้งอาซาฟเฮมานและเยดูทุนทั้งบุตรชายแล,และญาติของเขาทั้งหลายแต่งกายด้วยผ้าป่านสีขาวมีฉาบพ,พินใหญ่พินเขาคู่ยืนอยู่ทางตะวันออกของแท่นบูชา พร้อมกับปุโร,รหิตเป่าแตร120คนอยู่มาเมื่อคนเป่าแตรและนักร้องจะทำให้คนได้ยินเขาทั้งหลายร้องเพลงสรรเสริญและเพลงโมทนาพระคุณพระเยโฮวาเป็นเสียงเดียวกันสังเกตไหมครับว่าพวกเขาสรรเสริญพระเจ้าด้วยความสามัคคีเป็นเสียงเดียวกันการนมัสการพระเจ้าเป็นการนำการทรงสถิตของพระเจ้าลงมา พรกบัมภบร์บอกว่าการนมัสก,การของเราก็เป็นแท่นบัลลังก์ของพระเจ้าเมื่อเรานมัสก,การพระเจ้าพระเจ้าจะทรงลงมาบนชีวิตของเราเราสามารถนมัสก,การคนเดียวที่บ้านและพระเจ้าก็เสด็จลงมาหรือเราอาจจะนมัสก,การเป็นกลุ่ม ในที่ประชุมเหมือนอย่างในที่ประชุมนี้เขาอนวพัสการเป็นเสียงเดียวกันด้วยความสามคัคคีและพระคมภีพูดต่อว่าเมื่อเขาร้องขึ้นพร้อมกับแตรและฉาบกับเครื่องดนตรีอย่างอื่นในการถวายสรรเสริญแด่พระโยโฮวาว่าเพราะพระองค์ประเสริฐและความเมตตาของพระองค์ดำรงเป็นนิจพระนิเวศคือพระนิเวศของพระเยโฮวาก็มีเมฆเต็มไปหมด พระกัมพีพูดถึงการมาทรงสถิตที่หนาเตะที่หนักมากของพระเยโฮวาแล้วพระองค์ก็ทรงสําแดงการส,สถิตของพระองค์พระสิลิของพระองค์นั้นในภาพที่เป็นเมฆเต็มพระวิหารไปหมดผมอธิษฐานว่าวันหนึ่งในที่ประชุมของเรานั้นเมฆของพระเจ้าจะลงมาและเราจะสัมผัสการทรงสถิตของพระเจ้า อย่างหนามากๆและพระคมภีพูดต่อในข้อ14บอกว่าจนปุโรหิตจะยืนปรนิบัติไม่ได้ด้วยเหตุเมฆนั้นและเพราะพระสงาราศีหรือพระสิริของพระเยโฮวาก็เต็มพระนิเวศของพระเจ้าว้าวคิดดูสิฮะถ้าทุกวันอาทิตย์ที่เรามานมัสการกันหรือทุกวันพุธหรือศุกร์ที่เรามานมัสการ การมาสแสวงหาการทรงสถิตของพระเจ้าแล้วพระสิริของพระเจ้าลงมาเม่ควันของพระเจ้าลงมาการทรงสถิตของพระเจ้าลงมาแล้วพวกเราที่เป็นปุโรหิตหรือเป็นผู้รับใช้พระเจ้าก็ไม่สามารถยืนปฏนิบัติได้พวกเขาผู้ปุโรหิตเหล่านั้นก็ต้องก้มกราบลงผมเชื่อว่าในเหตุการณ์ครั้งนั้นเนื่องจากพระสิรินั้นหนามากพวกปุโรหิตบางคนก็ตั้งใจ คุกเข่าลงบนพื้นบางคนก็ทิ้งตัวลงไปบนพื้นกราบนอนลงบางคนก็ล้มลงไปเพราะพระสิริที่หนามากร่างกายของเขานั้นไม่สามารถทนต่อพระสง่าราศีของพระเจ้าได้ดังนั้นเองเมื่อพระสิริของพระเจ้ามาแตะเราเมื่อเราถูกวางมือก็ตามหรือเมื่อพระเจ้าลงมารังแรงก็ตามนั้นเราก็จะพบว่าหลายครั้งเราก็หมดแรงลง ถ้าเราไม่สู้พระเจ้านะฮะเราก็จะล้มลงพระเจ้าเป็นเจนเทอร์แมนพระเจ้าเป็นสุภาพบุรุษพระเจ้าไม่เคยบังคับใครเมื่อเรายินยอมพระเจ้าพระเจ้าก็จะมาแตะเราและดังนั้นเองการที่เราล้มคุกเข่าลงไปบนพื้นเมื่อพระสริมานั้นก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามพระคัมภีร์ หรือเมื่อเราล้มลงนอนบนพื้นแสดงความเคารพพระเจ้าเพราะเราเป็นผู้ต่ำต้อยและพระเจ้ายิ่งใหญ่ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามพระคัมภีร์หรือแม้ว่าแต่คนที่ล้มลงไปเพราะถูกแรงพระเจ้ามามาแตะเขานั้นก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามพระคมภีร์จริงๆผมได้อ่านคำพยานของพี่น้องคนหนึ่งที่กรุงเทพแล้วเราก็ใส่เข้าไปในเว็บไซต์ว่าเมื่อเขามาครสศจักรแม่น้ำแห่งชีวิตครั้งที่สอง เมื่ออาจารย์หนุ่มนั้นได้ร้องคําว่าไฟของพระเจ้าเขารู้สึกว่าไฟของพระเจ้าลงมาขาเขาก็อ่อนแรงลงเขาก็ล้มลงและร้องไห้เมื่อผมครั้งแรกเมื่อไปถูกพระเจ้าพระสริแตะที่อ,อีกคริสตจักรหนึ่งผมก็ล้มลงไปแล้วไม่สามารถลุกขึ้นได้เลยเป็นอัมพาตตัวลุกขึ้นไม่ได้เป็นเวลาถึงเกือบหนึ่งชั่วโมงผมเคยถูกพระเจ้าแตะหลายหน แล้วลุกไม่ขึ้นเลยตัวนี้มันอ่อนไปหมดแรงและแรงเรียลแรงอ่อนไปหมดเหมือนคนเมาเลยลุกขึ้นเดินไม่ได้เลยกําลังมันอ่อนกล้ามเนื้อมันอ่อนแรงไปหมดเพราะพะศิล์ของพระเจ้าที่อยู่บนตัวผมนะั้นมันแรงมากจริงๆดังนั้นเองการล้มลงในพระศิลิ์ของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามทั้งศรีละของร่างกายของเราและถูกต้องตามพระคัมภีร์ในฐานะที่ผมเป็นนายแพทย์นั้นผมเข้าใจเรื่องนี้ เมื่อเวลาที่มนุษย์นั้นกินเหล้าเข้าไปนั้นพวกแอลกอฮอล์ก็ไปมีผลต่อเส้นประสาทและกล้ามเนื้อทําให้เกิดอาการเมาอาการลุกไม่ขึ้นล,ล้มลงไปนอนบนพื้นผมจําได้เมื่อตอนที่ผมอยู่โรงเรียนอสัสสำชัญนั้นตอนเด็กๆนั้นเวลาจะกลับบ้านก็ต้องเดินออกจากหน้าโรงเรียนแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งนั้นเขาชอบกินเหล้าเมาเป็นประจําก็จําได้เหตุการณ์ว่าผู้ชายคนเนี้นั่งอยู่บนพื้นถนนแล้วก็เมา แล้วก็ลุกไม่ขึ้นแล้วก็พูดตาพูดจา,าฟังไม่รู้เรื่องเลยโอมเอ็นเขาแล้วก็สงสารภรรยาและสงสารเขามากภาพนั้นยังติดตาผมอยู่พระกัมพีพูดในหนังสือเอเฟ,ฟโซบทที่5บอกว่าจงอย่าเมาเหล้าอางุ่นเพราะอะไรรู้ไหมะเมื่อเรากินเหล้าอางุ่นเหล้าหรือแอลกอฮอล์ก็เข้าไป control, หรือคทควบคุมชีวิตเราแต่อาจารย์เปาโลบอกว่าจงเต็มล้นด้วยพระวิญญาณ บริสุทธิ์เมื่อพระวิญญาณมาเต็มล้นนั้นพระวิญญาณพระคัมภีร์ใช้คําภาษาว่าพระวิญญาณเป็นเหมือนเน่าเอ่อเหมือนขอโทษนะเป็นเหมือนน้ําองุ่นใหม่ new wine เมื่อพระเจ้าพระวิญญาณลงมาเหมือนน้ำแล้าองุ่นใหม่เราก็เกิดอาการเมาในพระวิญญาณตัวเราก็ล้มลงเมื่อพระศิริลงมาแตะเรานั้นกล้ามเนื้อเราแขนขาเราก็หมดแรงลงไปเกิดอาการล้มลงไปในพระศิริของพระเจ้าแต่ว่ามันต่างกัน เหล้าเหล้าหรือแอลกอฮอล์มาทําลายตับมาทําลายสมองคนที่กินเหล้าเยอะๆเนี่ยตับจะแข็งเป็นเซโรซิสหรือเป็นโรคตับแข็งคนที่กินเหล้าเยอะๆพออายุมากขึ้นสมองก็ฝ่อเป็น cerebral atrophy สมองฝ่อไปมีอาการเป็นความจำเ,เ,เสียไปแต่ว่า เมื่อพระวิญญาณมาแตะเรานั้นเมื่อพระสิริของพระเจ้ามาแตะเราจะเกิดผลประโยชน์ผีมันก็ออกไปโรคภัยไข้เจ็บก็ออกไปเรามีความชื่นชมยินดีมีกำลังอย่างมหัศจรรย์เราเกิดมีความรักพระเจ้ามากขึ้นชีวิตเราจะเปลี่ยนไปเมื่อเราถูกแตะโดยพระสิริของพระเจ้าการอธิษฐานจะเปลี่ยนไปการอ่านพระคัมภีร์จะเปลี่ยนไปความเข้าใจถึงความลึกซึ้งของความจริงของพระเจ้าจะเปลี่ยนไป ความรักที่มีต่อคนจะเปลี่ยนไปเรามีความเป็นห่วงเป็นใยคนที่ไม่เชื่อพระเจ้ามากขึ้นเราอยากจะประกาศมากขึ้นเรามีฤทธิ์เดชมากขึ้นหมายสําคัญการอาศจรย์จะเกิดขึ้นในชีวิตเราในไตรจักรมากขึ้นเราจะรักพระเจ้ามากขึ้นเราจะติดสนิทกับพระเจ้ามากขึ้นเราจะคิดถึงพระเจ้าทั้งวันทั้งคืนนี่แหละเป็นผลประโยชน์ของพระศิริของพระเจ้าเพราะพระเจ้ามาทําให้เราหลง รักพระเจ้ามากขึ้นความรักดั้มเดินจะดั้งเดิมจะกลับมาสู่ชีวิตของเราที่มีต่อพระเจ้าอาเมนไหมครับดังนั้นเองเราควรจะเป็นคิรุศจักที่เข้าใจว่าการล้มในพระวิญญาณน,นั้นเป็นเรื่องที่อยู่ในพระคัมภีร์อ ในคสตจักทั่วโลกนั้นเขามีประเพณีกันว่าเขาเข้ามาในคสตจกักรแล้วนั่งบนเก้าอี้แล้วร้องเพลงสี่ห้าเพลงฟังคาเทศนาครึ่งชั่วโมงแล้วก็กลับบ้านดังนั้นเองเขาไม่เข้าใจภาพในพระคัมภีร์ว่าเมื่อพระสิริลงมาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นดังนั้นเองผมจึงต้องใช้คําสอนนี้สอนพี่น้องให้เข้าใจเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในพระคัมภีร์ให้เรามาดูในหนังสือพระคัมภีร์ใหม่ด้วยกันดีไหมครับในหนังสือแมทธิวบทที่17ข้อหนึ่ง ถึงข้อ6คันล่วงไปได้หวันแล้วพระเยซูทรงพาเปโตรโยากบและยอนน้องชายของยากบขึ้นภูเขาสูงแต่ลำพังแล้วพระกายของพระองค์ก็เปลี่ยนไปต่อหน้าเขาพระพักของพระองค์ก็ทอแสงเหมือนแสงอาทิตย์ฉลองพระองค์ก็ขาวผ่องดุจแสงสว่างตอนนี้พระเยซูได้ทรงสำแดงพระสิริ การทรงสถิตฤทธเดชความยิ่งใหญ่ความ,มตราการตาของพระเจ้าอย่างที่ผมอธิบายคําจํากัดความของคำว่า the glory of God ให้ฟังพระเยซูกําลังสำแดงฤทธเดชทอแสงเหมือนดว,ดวงอาทิตย์ออกมาดูซิกเกิดปฏิกิริยาอะไรขึ้นกับสาวกทั้งสามคนบนภูเขาสูงนั้นดูเถิดโมเสส และเอลียาก็มาปรากฏแก่พวกสาวกเหล่านั้นกำลังเฝ้าสนทนากับพระองค์ส่วนเปโตรทูลพระเยซูว่าพระองค์เจ้าข้าซึ่งพวกข้าพระองค์อยู่ที่นี่ก็ดีถ้าพระองค์ต้องพระประสงค์พวกข้าพระองค์จะทําพระพาสามหลังที่นี่สําหรับพระองค์หลังหนึ่งและสําหรับโมเสสหลังหนึ่ง สำหรับเอ,เอลิยาหลังหนึ่งเปโตรทูลยังไม่ทันขาดคำดูเถิดก็บังเกิดมีเมฆสุกใสมาปกมาปกคลุมเขาไว้แล้วดูเถิดมีพระสุรเสียงออกมาจากเมฆนั้นว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านผู้นี้มากจงฟังท่านเถิด ฝ่ายพวกสาวกเมื่อได้ยินก็ซบหน้ากราบลงกลัวยิ่งหนักจะเห็นไหมว่าในครั้งนี้พวกสาวกมีการตอบสนองต่อพระสิทธิ์ของพระเจ้าโดยการที่เขาซบหน้ากราบลงผมจากประสบการณ์และจากการอ่านพระคัมภีร์ได้เห็นว่าคริสเตียน มีการตอบสนองในการล้มตัวลงบนพื้นนั้นสประการประการที่หนึ่งคือเราตั้งใจลงซบลงไปเพราะเราต้องการแสดงความเคารพพระเจ้านี่เป็นประการที่หนึ่งอย่างในเหตุการณ์ในแมททิวบทที่17นี้ประการที่สองคือเราล้มลงไปเพราะเราหมดแรงเมื่อเราถูกแตะโดยพระสิลิหรือการสถิตของพระเจ้าที่หนามากร่างกายเราทนไม่ไหวเหมือนอย่างที่ในหนังสือ สงพงศวดารบทที่หพูดถึงประการที่สเราตั้งใจล้มลงไปเลยเพื่อรอพระเจ้ามาแตะเราหนักขึ้นผมสังเกตว่าถ้าคนยืนอยู่เมื่อพระเจ้ามานั้นเรามีแนวโน้มที่จะเกิดอาการเมื่อยขาและใน,นที่สุดเราก็จะจะเลิกแสวงหาพระเจ้าแล้วเราก็เดินไปที่อื่นแต่ถ้าเราล้มนอนลงไปนั้น เราก็รอพระเจ้าบนพื้นหลายครั้งผมตั้งใจล้มลงไปเพื่อรอพระเจ้าบนพื้นเพื่อผมจะได้ไม่ขาเหนื่อยอ่อนแรงปรากฏว่าสองสามนาทีให้หลังพระเจ้ามาแตะเกิดอาการเมาเกิดอาการหัวเราะเกิดอาการร้องไห้อย่างอัศจรรย์ผมตั้งใจยินยอมเป็นเหมือนกับที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า yielding ยินยอมลงไปเองและพระเจ้ามาแตะทีหลังสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นได้ ที่จริงแล้วในสายพระเนตรพระเจ้าพระเจ้าพอพระทัยที่ลูกของพระเจ้านั้นทอมใจแล้วไม่ต่อสู้พระเจ้าในหนังสือแมทธิวบทที่28ข้อหนึ่งถึงข้อสพูดถึงคนที่ล้มลงไปในพระศิลิของพระเจ้าเพราะว่าฤทธิดเดชของพระเจ้ามาแรงมากแล้วเขาก็ล้มไปเหมือนคนที่ตายแล้วภายหลังวันซาบาโตเวลาใกล้รุ่งเช้าวันต้นสัปดาห์ มารีชาวมักดาลาและมารีอีกคนหนึ่งมาดูอุโมงดูเถิดได้เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ยิ่งนักพระทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ลงมาจากสวรรค์กลิ้งก้อนหินนั้นออกจากปากอุโมงแล้วก็นั่งอยู่บนหินนั้นใบหน้าของทูตสวรรค์ก็เหมือนแสงฟ้าแลบเสื้อของทูตสวรรค์ก็ขาวเหมือนหิมะและพวกยามที่เฝ้าอยู่ กลัวทูตองนั้นจนตัวสั่นและเหมือนคนตายนี่ขนาดทูตสวรรค์มาปรากฏนะฮะพวกทหารที่เฝ้ายามพวกยามที่เฝ้าอยู่นั้นก็เหมือนคนตายและตัวสั่นนี่ขนาดยังไม่ใช่เป็นการทรงสถิตของพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์จริงๆแค่เป็นแค่ทูตสวรรค์มาสำแดงพระสิริของพระเจ้าเขาก็เหมือนคนตายผมอยากจะถามคําถามว่าคนตายยืนได้ไหมครับผมอยากจะถามว่าคนตายเดินได้ไหมครับ ผมอยากจะถามว่าคนตายเนี่ยขึ้นมาเต้นได้ไหมคนตายนั่งยังไม่ได้เลยคนตายเนี่ยล้มนอนอยู่บนพื้นพระคัมภีร์บรรยายภาพเหตุการณ์ครั้งนี้ว่าพวกยามที่เฝ้าอุโมงของพระเยซูก็ตัวสั่นและนอนอยู่นอนเหมือนคนตายอยู่บนพื้นขยับไม่ได้นี่แหละสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าท่านไปอ่านหนังสือแดเนียลอยากจะผมไม่มีเวลาอ่านตอนนี้แต่ถ้าท่านมีโอกาสไปอ่านหนังสือแดเนียลบทที่สิบท่านจะพบว่าแม้แต่ ผู้รับใช้พระเจ้าแดนนีเอลซึ่งรักพระเจ้ามากเมื่อพระเจ้ามาสัาแดงในนิมิตนั้นการพระสิริของพระเจ้ามาเราก็พบว่าแดนนีเลนั้นได้ล้มลงบนพื้นตัวขาว,วหน้าเขาก็ซีดต,ตัวก็สั่นคลอนแล้วก็ขยับตัวไม่ได้นี่คือปฏิกิริยาทางร่างกายที่เกิดขึ้นกับเมื่อ กับมนุษย์เมื่อมนุษย์มาพบกับพระสศริของพระเจ้าเหมือนกับเมื่อเราเอานิ้วมือจิ้มเข้าไปในปลั๊กไฟปลั๊กไฟชนะแน่แน่ไฟนั้นจะ2 2 0โวลต์ก็จะชอ็อตเราแล้วก็ลม้มลงในหนังสือในหนังสือวิวร์นะฮะบทที่หนึ่งจำได้ไหมเมื่อจอรนสาวกของพระเยซูพบพระสศริของพระเยซูพระเยซูมาปรากฏพระกัมพีก็บอกว่าเขาก็ลม้มลงบนพื้น แล้วก็ตัวสันแล้วพระเยซูก็ตรัสกับเขาสแสดงว่าการที่ลูกของพระเจ้าพบพระสิริของพระเจ้าลม้มลมมนบนพื้นนั้นเกิดขึ้นหลายครั้งในพระคัมภีร์แต่ปัจจุบันนี้เราอยู่ในคริสตจักรยุคสุดท้ายพระคัมภีร์บอกว่าพระสิริหรือสง่าราศีของคริสตจักร,กรหรือพระวิหารของพระองค์ในยุคสุดท้ายนั้นจะยิ่งใหญ่กว่าในยุคแรก ดังนั้นเราจะพบว่าการเคลื่อนของพระวิญญาณหรือการเคลื่อนของพระสิริของพระเจ้าในยุคสุดท้ายนั้นจะแรงกว่าในยุคแรกผมปรารถนาอยากจะเห็นไฟของพระเจ้าลงมาในครสตจักรเห็นเมฆของพระเจ้าลงมาในครสตจักรเหมือนในสมัยกษัตริย์โซโลโมอนลองดูข้อพระคัมภีร์อีกข้อหนึ่งด้วยกันดีไหมครับในหนังสือจอหนบทที่18ข้อหนึ่งถึงข้อ6พระคัมภีร์บอกว่าเมื่อพระเยซูตัดดังนี้แล้วนี่เกิด เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดในสวนเกสซ์แนพระองค์ได้เสด็จออกไปกับเหล่าสาวกของพระองค์ข้ามลำธารคิดโรนไปยังสวนแห่งหนึ่งพระองค์เสด็จเข้าไปในสวนนั้นกับเหล่าสาวกยูดาสผู้ที่ทรยศพระองค์ก็รู้จักสวนนั้นด้วยเพราะว่าพระเยซูกับเหล่าสาวกของพระองค์เคยมาพบกันที่นั่นบ่อยๆย,ยูดาส จึงพาพวกทหารกับเจ้าหน้าที่ที่มาจากมหาปุโรหิตพวกปุโรหิตใหญ่และพวกฟารสีถือโคมถือใต้และเครื่องอาวุธไปที่นั่นพระเยซูทรงทราบทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพระองค์พระองค์จึงเสด็จไปถามเขาว่าท่านทั้งหลายมาหาใครเขาทูลตอบพระองค์ว่ามาหาเยซูชาวนาซาเรตพระเยซูตัด กับเขาว่าเราคือผู้นั้นแหละยูดาสผู้ทรยศพระองค์ก็ยืนอยู่กับคนเหล่านั้นด้วยเมื่อพระเยซูตรัดกับพวกเขาเหล่านั้นว่าเราคือผู้นั้นแหละเขาทั้งหลายก็ถอยหลังและล้มลงที่ดินจะเห็นภาพเหตุการณ์ตอนนี้ว่าเมื่อพระเยซูแค่พูดว่าข้าพเจ้านั่นแหละคือพระเยซูพวกทหารเหล่านั้นก็เกิดปฏิกิริยาทางร่างกาย ฤทธิ์ดเดชข,ของพระเจ้าอยู่ที่นั่นเขาก็ล้มลงบนที่ดินจำได้ไหมในหนังสือกิจการอาจารย์เปาโลได้เล่าเหตุการณ์ว่าตอนที่เขากำลังไปบนถนนที่จะไปเมืองดามัสกัสพระสิริของพระเจ้าฉายแสงลงมาอย่างรุนแรงมากพระเยซูมาปรากฏการทรงสถิตของพระเจ้ามาอย่างหนาเตอะที่นั่นมาอย่างน้ำหนักมากมาก อาจารย์พระคัมภีบรรยายเหตุการณ์ว่าอาจารย์บาโลก็ล้มลงบนดินและได้ยินเสียงของพระเยซูตรัสกับเขาเราจะเห็นว่าการล้มในพระวิญญาณนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในเป็นปฏิกิริยาหรือเป็นเหตุการณ์ฝ่ายร่างกายที่เกิดขึ้นในพระคัมภีซ้ำแล้วซ้ำอีกพระเจ้าได้สอนเราในสิ่งนี้อย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในพระคัมภี ผมขอสรุปว่าพระสิริของพระเจ้านั้นในพระกัมภีร์นั้นได้สำแดงออกมาในหลายลักษณะลักษณะหนึ่งก็คือมาในลักษณะที่เป็นไฟของพระวิญญาณลักษณะที่สองก็เป็นลักษณะของการมาเป็นเมฆคลุมอยู่ในพระวิหารหรืออยู่บนภูเขาอาจจะมาในลักษณะของการเป็น ไฟฟ้าผ่าลงมาเป็นทันเดอร์เป็นเสียงฟ้าร้องเป็นหมอกหรือเป็นแสงสว่างที่สว่างมากเมื่อพระเยซูทรงสำแดงพระสิริบนภูขเขาพระพระพระของพระองค์ก็ฉายแสงเหมือนกับดวงอาทิตย์ท่านทราบไหมว่าเมื่อท่านไปสวรรค์นั้นท่านไม่ต้องเอาไฟฉายขึ้นไปท่านไม่ต้องการไฟจากกลมไฟฟ้าอีกต่อไป เพราะพระคัมภีรบอกว่าในสวรรค์น,นั้นพระสิริของพระเจ้าก็ทรงประทานแสงออกมาที่เราต้องการในสวรรค์น,นั้นในหนังสือ,อวิบอนบทที่21วิวิบอนบทที่21บอข้อ23บอกว่าเมืองนั้นไม่ต้องการแสงของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เพราะว่าสง่าราศี ของพระเจ้าเป็นแสงสว่างของเมืองนั้นเมืองนั้นก็คือสวรรค์นะพูดถึงกรุงเยรูซาเล็มใหม่ในสวรรค์ในเราพูดพร้อมกันที่ส,สง่าราศีของพระเจ้าเป็นแสงสว่างของเมืองนั้นและพระเมธโปรโดดกทรงเป็นความสว่างของเมืองนั้นว้าวเราไม่ต้องการแสงดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ในเมืองสวรรค์เพราะว่า พระสิริของพระเจ้าและพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะเป็นแสงสว่างในเมืองสวรรค์นั้นพระเยซูทรงเป็นผู้ที่ฉายพระสิริของพระเจ้าเมื่อพระเยซูมาอยู่ในโลกนั้นพระเยซูทรงเป็นแสงสว่างแห่งโลกที่ทรงฉายและสำแดงพระรสนะของพระเจ้าเมื่อพระเยซูไปอยู่ที่ใด ความมืดก็จะหมดไปดังนั้นเมื่อพระเยซูเข uh ้ามาในบ้านของท่านความมืดก็จะออกไปจากบ้านของท่านเมื่อพระเยซูเข้ามาในชีวิตของท่านความมืดก็จะออกไปจากชีวิตของท่านพระองค์จะทรงเป็นแสงสว่างในชีวิตของท่านพระองค์จะเป็นแสงแห่งพระสิริของพระเจ้าและท่านเองจะเป็นเหมือนกับโคมที่ส่องแสงพระสิริของพระเจ้าออกไปแตะคนมากมายรอบข้างของท่าน พระคัมภีได้พูดชัดเจนในหนังสือฮีบรูบทที่หน่งข้อ3บอกว่าพระบุตรก็คือพระเยซูทรงเป็นแสงสะท้อนสง่าราศีของพระเจ้าอามนไหมครับพระเยซูทรงเป็นแสงสะท้อนสง่าราศีของพระเจ้าจําได้ไหมเมื่อพระเยซูทรงมาบังเกิดในหนังสือลูกาบทที่สองทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับพระเยซู จะมีการสําแดงของพระสิทธิของพระเจ้าทุกเมื่อในหนังสือลูกาบทที่สองข้อเก้าดูเถิดเมื่อมีทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่เขานี่ตอนนี้เมื่อพระเยซูทรงมาเกิดที่เมืองนาซาเรตเมืองเบตเลเฮมขอโทษนะครับเมืองเบตเลเฮมลัศมีขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็ส่องล้อมรอบเขาเขาก็คือพวกคนเลี้ยงแกะและเขาก็กลัวนะัก เราจะสังเกตว่าเมื่อพระสิริมานั้นจะมีคนสองประเภทคนประเภทที่หนึ่งก็มีปฏิกิริยาคือกลัววิ่งหนีออกไปเลยคริสเตียนหลายคนไม่เคยถูกแตะโดยพระสิริของพระเจ้าก็เพราะเขากลัวพระสิริเขาเดินหนีเขาเดินออกนอกประตูเขาพยายามถอยไปที่ข้างหลังห้องแต่คริสเตียนในประเภทหนึ่งนั้นเป็นคริสเตียนที่รักพระสิริ จะวิ่งเข้าไปข้างหน้าห้องและอยากถูกแตะอยากจะวิ่งเข้าไปถูกวางมือผมอยากจะหนุนใจพี่น้องทุกคนนะฮะพระศิลิของพระเจ้าไม่เคยทําลายใครพระศิลิของพระเจ้าการทรงศิตของพระเจ้านั้นมาเพื่ออวยพรมนุษย์เพื่อมาทําให้เราได้รับการเป็นไทยเมื่อพระเยซูเมื่อพระวิญญาณของพระเยซูมาปรากฏอย่างหนาาที่ไหนก็ตามก็จะเกิดพระพรที่นั่นจําได้ไหมว่าพระคัมภีร์พูดในหนังสือลูกาว่า เมื่อพระเจ้าสถิตยอยู่กับที่นั่นแล้วฤทธิเดชก็อยู่ที่นั่นทําให้เกิดการหายโรคถ้าท่านไม่อยากเจ็บป่วยนะฮะท่านต้องดําเนินชีวิตอยู่ในพระสิริของพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาเมื่อพระสิริของพระเจ้ามานั้นเราจะมีความชื่นชมยินดีอย่างที่อธิบายไม่ได้ไม่รู้จะอธิบายยังไงมันเกิดความชื่นชมยินดีหัวลาะออกมาจำได้ไหมพระคัมภีร์บอกว่าย่งไง แผ่นดินของพระเจ้าไม่ใช่การกินและการดื่มแต่เป็นสันติสุขเป็นความชอบธรรมสันติสุขและความชอบและและความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์หนังสือโรมันพูดอย่างนั้นจริงไหมครับเมื่อพระสิริพปประเจ้ามาแตะพวกเรานั้นเราจะเกิดความชื่นชมยินดีเกิดคำยิย้มแย้มแจ่มใสแล้วบางคนก็เกิดการหัวเราะที่ออกมาจากท้องเวลาเราหัวเราะพวกพาสเตอร์บางคนเนี่ยชอบพูดโจกชอบชอบเล่าเรื่องสนุกให้กัหัวเลาะถ้าเราสนุกที่มาจากมาจาก การหัวเราะที่มาจากเรื่องสนุกที่พี่พาสเตอร์พูดเนี่ยมันจะอยูอ่มันจะมาจากสมองเราแต่การขึ้น,นชื่นชมยินดีที่มาจากพระวิญญาณน,นั้นจะมาจากที่ท้องมา,มาจากภายในเพราะพระวิญญาณอยู่ภายในเราเมื่อระสิริมาแตะภายในเราจะเกิดความชื่นชมยินดีภายในพระคัมภีร์พูดชัดเจนในหนังสือหนึ่งเปโตรบทที่หนึ่งและข้อ8บอกว่าพระองค์ผู้ที่ท่านทั้งหลายยังไม่ได้เห็น แต่ท่านยังรักพระองค์อยู่แม้ว่าขณะน,นี้ท่านไม่เห็นพระองค์แต่ท่านยังเชื่อและชื่นชมด้วยความปิติยินดีเป็นล้นพ้นเหลือที่จะกล่าวได้โอ้โหความปิติยินดีที่เหลือที่จะกล่าวได้ที่เหลือที่จะบรรยายได้และเต็มเปี่ยมด้วยสง่าราศีเวลาผมเห็นคนหัวเราะในพระวิญญาณเนี่ย หน้าเขาเนี่ยนวลเต็มไปด้วยพรษสงนาราศีของพระเจา้าเต็มไปกไคมมัความชื่นชมยินดีอามันไหมครับในพูดพร้อมผมสิว่าความชื่นชมยินดีนั้นเป็นสิ่งดีความเศร้าโศกเป็นสิ่งไม่ดีสวรรค์เป็นสิ่งดีนรกเป็นสิ่งไม่ดีพระเจ้าทรงดีเลิศผีมารซาตาน ไม่ดีผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมคริสเตียนบางกลุ่มนั้นถึงได้ต่อต้านการหัวเราะในพระวิญญาณที่จริงแล้วผมอยากมีการหัวเราะมีความชื่นชมยินดีมากกว่ามีความเศร้าโศกถ้าผีมารซาตานมันให้โบสมีความชื่นชมยินดีผีมานั้นมันก็โง่จริงๆเพราะว่าพระกัมภีร์บอกว่าความชื่นชมยินดีนั้นเป็นกําลังของเราในฮามายา ในฮามีบทที่ 8: ข้อ10ความชื่นชมยินดีของพระเจ้า the joy of the lord is our strength ความชื่นชมยินดีของพระเจ้าก็เป็นกำลังของเราผีมารมันโง่ามากถ้าผีมารมาให้ความชื่นชมยินดีกับคริดจักนั้นหลายคนเข้าใจผิดว่าเมื่อคนหัวเราะในพระวิญญาณนั้นมาจากผีไม่ใช่นะฮะมาจากพระเจ้าเราดูออกเพราะหน้าเขาจะนวลด้วยพระสิริของพระเจ้าเป็นการหัวเราะที่มาจากความชื่นชมยินดีแม้แต่พระเจ้าเองก็ยังหัวเราะบน บัลังของพระองค์เลยในหะนังสือสุอสดุดีพูดอย่างนั้นเมื่อเราชื่นชมยินดีในพระเจ้านั้นเราก็เกิดการหัวเลาะมาจากภายในแล้วเราก็จะมีมีกำลังอย่างอัศจรรย์อาเมนไหมครับผมอยากจะอ่านหนึ่งเปโตรบทที่หนึ่งข้อแจากภาษาอังกฤษที่เป็น Amplified Bible ให้ฟัง Without having seen him you love him Though you do not even now see Him, you believe in Him. And exalt and thrill with inexpressible. Inexpressible for what like, huh? May atibai And glorious, triumphant. Glorious for what? Tempered to personally, Triumphant. Tempered to chay Heavenly joy. ในหนังสือ Amplified Bible ของภาษาอังกฤษนั้นใช้คำว่าการหัวเราะที่เต็มไปด้วยความชัยชนะเวลาที่ผมหัวเราะในพระวิญญาณทีไรผมเห็นพระเจ้ายิ่งใหญ่นั่งอยู่บนวันลังและปัญหาในชีวิตผมนั้นเป็นเหมือนกับมดตัวเล็กๆที่เหยียบไปนิดเดียวก็ตายปัญหาในชีวิตมันเป็นเรื่องเล็กที่ประติวนิดเดียวพ c e of cake พระเจ้าเรายิ่งใหญ่มากๆดังนั้นผมสังเกตว่าเวลาที่เรารับการเจิมรับพระสิริของพระเจ้าแล้วเกิดการหัวเราะนั้น เรามีความเชื่อมากขึ้นพระเจ้ายิ่งใหญ่แต่ไม่ได้ใช้ชนะเป็นการหัวเราะที่มาจากสวรรค์เป็นเต็มการหัวเลาะที่เต็มไปด้วยพระสิริของพระเจ้าอามนไหมครับดังนั้นในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนนั้นเราควรจะให้พระเจ้าใชา้พระสิริของพระองค์ลงมาบนความมืดในชีวิตของเราและเพื่อเราจะเปลี่ยนแปลงไปให้เราใชา้พระสิริของพระเจ้าออกไป ให้หน้าของพระเยซูพระสิริที่อยู่บนหน้าของพระเยซูนั้นมาอยู่บนหน้าของเราในหนังสือ2โครินธ์บทที่4ข้อ6บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าองค์นั้นผู้ใดตรัสสั่งให้ความสว่างความสว่างก็คือมาจากพระสิริของพระเจ้าใช่ไหมครับออกมาจากความมืดได้ทรงส่องสว่างเข้ามาในจิตใจของเรา ขอพระสิริและแสงสว่างของพระเจ้าใายเข้ามาในสิริในจิตใจของเราเพื่อให้เรามีความสว่างแห่งความรู้ถึงพระเจ้าอยากให้เราเข้าใจให้มีความรู้ถึงสง่าราศีของพระเจ้าปรากฏในพระพักของพระเยซูคริสพระเจ้าอยากให้เราเข้าใจถึง the light the brightness of the glory of God ความสว่างยิ่งใหญ่ ของพระสิลิของพระเจ้าที่มาจากพระพักของพระเยซูดังนั้นเองพระคัมภีร์พูดต่อในข้อ7บอกว่าแต่ว่าเรามีทรัพย์สมบัติทรัพสมบัตินั้นก็คืออะไรฮะคือพระสิลิของพระเจ้าการเจิมการทรงศิตของพระเจ้าในภาชนะดินเพื่อให้เห็นว่าฤทธิเดชอันเลิศนั้นเป็นของพระเจ้าและไม่ได้มาจากตัวเราเองอามนนะครับ พระกัมภีร์พูดว่าพระเยซูทรงเป็นพระสิริของพระเจ้าพระองค์ทรงเต็มไปด้วยพระสิริเต็มไปด้วยมาตรฐานแห่งศิลธรรมจัญญาพระเยซูทรงสำแดงความสมบูรณ์ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและพระเยซูคือการทรงสถิของพระเจ้าที่มาในร่างกายของมนุษย์เมื่อพระเยซูไปที่ไหนการทรงสถิของพระเจ้าก็อยู่ที่นั่นพระกัมภีร์พูดในหนังสือจอห์นบทที่หนึ่งข้อสิบรรยาย ถึงพระเยซูบอกว่าพระวาทะพระวาทะก็คือพระเยซูได้ทรงสภาพของเนื้อหนังและทรงอยู่ท่ามกลางเราเราทั้งหลายได้เห็นสงาราศีของพระองค์คือสงาราศีคือกลอรี่ใช่ไหมฮะอันสมกับพระบุตรองค์เดียวที่บังเกิดมาจากพระบิดาบริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริงพระกัมพีเรียกพระเยซูว่า พัศลพัสงาราศีของพระเจ้าของพระบิดาอาเมนไหมครับดังนั้นเองในหนังสือวิวร์บทที่4ข้อ11พระกมภีร์ถึงสั่งเราว่ายังไงสั่งเราบอกว่าขอให้เราพูดอย่างนี้นะฮะเวลาเรานำมัสการพระเจ้าบอกว่าโอ้ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงสมควรที่จะได้รับคําสรรเสริญพระเกียรติฤทธเดช เพราะว่าพระองค์ได้ทรงสั้นสร้างสรรพสิ่งทั้งปวงและสรรพสิ่งทั้งปวงนั้นก็ทรงสร้างขึ้นแล้วและดำรงอยู่ตามชอบพระทัยของพระองค์พระคัมภีร์สั่งเราให้เหล่านั้นให้เกียรติและพระศิลิแก่พระเจ้าพระเจ้าสมควรได้รับเกียรติได้รับการยกย่องได้รับพระศิลิ เราต้องเป็นคนที่ดำเนินชีวิตนำเนินชีวิตที่นำพระสิรินำเกียรติยศมาให้กับพระเจ้าถ้าเราตัดสินใจดำเนินชีวิตแบบนั้นพระเจ้าจะให้ความโปรดปรานแก่ชีวิตของเราพวกเราพระเจ้าสั่งเราให้เรานั้นสามารถที่จะ recognize หรือสามารถที่จะบอกได้ว่าพระสิริของพระเจ้ามาปรากฏแล้วให้ขอให้พวกเราไวต่อพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ ไวต่อการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เราถวายเกียรติแต่พระศิลิหรือการทรงสถิตของพระเจ้าเมื่อการทรงสถิตของพระเจ้ามาในคริสตจักรหรือมาในบ้านของเราหรือหรือเมื่อการทรงสถิตที่หนาเตอะมานั้นเราต้องให้เกียรติเราไม่ควรจะนั่งคุยกันนั่งเล่นเกมนั่งเถียงกันเราควรจะรีบที่จะสารภาพบาปรีบคุกเข่าลง นอนลงบนพื้นเรารีบที่จะวิ่งก็ไปหาพระเจ้าเรารีบที่จะให้เกียรติพระสิริของพระเจ้าแทนที่จะนั่งวิจารณ์ดูถูกแล้วก็ใช้ความคิดของมนุษย์นั่งวิเคราะห์พระสิริของพระเจ้าเราควรจะเปิดใจออกแล้วก็ประกาศพระสิริของพระเจ้าปากเราต้องประกาศพระสิริของพระเจ้า glory of God พระสิริของพระเจ้ายกย่องพระสิริของพระเจ้าให้เราเป็นเหมือนภาชนะ แสงสะท้อนสะท้อนแสงพระสิริของพระเจ้าออกชีวิตใครก็ตามมาใกล้เราก็จะเห็นพระสิริของพระเจ้าสะท้อนออกจากชีวิตของเราให้เราดำเนินชีวิตอยู่เพื่อพระสิริของพระเจ้าอามนไหมครับทำไมล่ะเราควรจะที่จะมีความไวและรู้ว่าพระสิริของพระเจ้ามาทำไมเราต้องให้เกียรติยกย่องประกาศพระสิริของพระเจ้าทำไมเราจะต้อง แสงมีดำเนินชีวิตที่แสงสะท้อนแสงพระสิริของพระเจ้าเมื่อเราไปที่ไหนคนเห็นเรารักเรา,เ,ราเขาเห็นว่าเราเป็นคนที่รักคนอื่นเราเป็นคนที่มีความชื่นชมยินดีให้อภัยคนรักคนมีความสุภาพอ่อนโยนเขาก็อยากที่จะถวายเกียรติให้กับพระสิริของพระเจ้า เราดําเนินชีวิตเพื่อพระสิริของพระเจ้าการตัดสินใจของเราทุกอย่างการซื้อบ้านการแต่งงานการเลือกงานเราจะไปคุชจักรไหนเราจะทําอะไรคําพูดของเราเลือกคําพูดทุกคําพูดการตัดสินใจทุกอย่างการขับรถของเราทุกอย่างนั้นเราอยู่เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระสิริของพระเจ้าทําไมละ่ะะเพราะพระเจ้าทรงสมควรได้รับพระสิริ ทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ชีวิตอของเรานั้นก็ถูกสร้างโดยพระเจ้าเนื่องจากพระองค์เป็นเจ้าของชีวิตเราของพระเจ้าการตัดสินใจของเราทุกอย่างการซื้อบ้านการแต่งงานการเลือกงานเราจะไปคิดจักรไหนเราจะทำอะไรคำพูดของเราเลือกคำพูดทุกคำพูดการตัดสินใจทุกอย่างการขับรถของเราทุกอย่างนั้นเราอยู่เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระศิลิของพระเจ้า ทำไมล่ะฮะเพราะพระเจ้าทรงสมควรได้รับพระสิริทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ชีวิตของเรานั้นก็ถูกสร้างโดยพระเจ้าเนื่องจากพระองค์เป็นเจ้าของชีวิตเราพระองค์เป็นคนให้ลมหายใจเราพระองค์เป็นคนที่ดูแลชีวิตเราพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ประเสริฐดังนั้นเองพระองค์ทรงสมควรได้รับพระสิริของพระเจ้าพระกัมพีบอกว่า You are worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for you created all things. ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสมควรได้รับคำสรรเสริญและพระสิริของพระองค์ในทั่วจักรวาลนี้มีสิ่งมีชีวิตสองอย่างเท่านั้นที่ไม่ให้พระสิริแก่พระเจ้า ประการที่หนึ่งก็คือคนบาปดังนั้นเองพระคัมภีร์จึงบอกว่าในให้คำจำกัดความของความบาปในหนังสือโรมันบทที่สามข้อยีบสาม 23, ว่าเพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากสงงาราศีหรือพระสิลิของพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่า for all have sinned and fall short of the glory of God เมื่อไรก็ตาม ที่เรารักสิ่งอื่นมากกว่าพระเจ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเลือกที่จะไม่เชื่อฟังพระเจ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราดื้อและขัดต่อพระเจ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราดำเนินชีวิตที่ไม่เลือกพระเจ้าก่อนเราก็เสื่อมและเราก็เสื่อมจากพระสง่าราศีหรือพระสิริของพระเจ้านั่นเป็นความบาป มนุษย์คนบาปไม่ถวายเกียรติและให้พระสง่าราศีต่อพระเจ้าสิ่งมีชีวิตประเภทที่สองที่ไม่ถวายเดียดเกียรติต่อพระเจ้าก็คือพวกทูตสวรรค์ที่ล้มลงในความบาปลูซิเฟอร์เซตันพวกวิญญาณผีร้ายวิญญาณชั่ววันหนึ่งผมจะมีโอกาสสอนเป็นชุดในซีดี เรื่องเกี่ยวกับผีแล้วก็ผีนี่คืออะไรทํางานอย่างไรและผีนั้นเราจะขับมันได้อย่างไรวันหนึ่งผมจะมีโอกาสสอนเรื่องนี้เป็นภาษาไทยอย่างละเอียดนะครับดังนั้นถ้าเราไม่ให้ผลสิริเราไม่ดาเนินชีวิตเชื่อฟังพระเจ้าเรากบฏต่อพระเจ้าเมื่อไหร่เราก็ร่วมมือกับผีเราก็ร่วมมือกับซาตานที่จะ ดึงระะลิิของพระเจ้าออกไปที่จะทําให้คนดูถูกดูหมิ่นพระลิตของพระเจ้านั้นเองผมอยากจะจับจบคําสอนนี้นะครับและต่อข่าวหน้าตอนที่สี่เรื่องการดําเนินชีวิตเพื่อิริของพระลิิของพระเจ้าผมอยากจะจบด้วยการอ่านพระคัมภีร์อิสยาบทที่43ข้อ7คือทุกคนที่เขาเรียกตามนามของเราเพราะเราได้สร้างเขา เพื่อสง่าราศีของเราเราได้ปั้นเขาเออเราได้สร้างเขาพระกัมภีบอกว่า everyone who is called by my name whom I have created for my glory พระเจ้าสร้างพวกเราทุกคนขึ้นมาเพื่อสงหาราศีและพระสิลิของพระเจ้า ดังนั้นเองผมจะบอกให้นะครับว่าผู้ที่มีความสำเร็จมากที่สุดในชีวิตไม่ใช่คนที่มีเงินเยอะที่สุดไม่ใช่คนที่มีตำแหน่งสูงที่สุดในเมืองของเราไม่ใช่คนที่มีการศึกษาสูงที่สุดใช่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีอะไรผิดถ้าเรามีการศึกษาสูงถ้าเรามีเงินและมีตำแหน่งสูงในสังคมแต่ว่าการวัดของพระเจ้า พระเจ้าวัดความสําเร็จในชีวิตของเรานั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเท่านั้นความสําเร็จในชีวิตของเราก็คือการที่เราดําเนินชีวิตที่มีอยู่ชีวิตเดียวนี้ในโลกนี้นั้นเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระสิริขอต่อพระเจ้าท่านอาจจะไม่ใช่เป็นคนที่รวยที่สุดในเมืองของท่านแต่ท่านพระเจ้าจะไม่ให้ท่านขัดสน แต่ท่านดำเนินชีวิตเพื่อพระสิริของพระเจ้าท่านก็สําเร็จแล้วในชีวิตท่านมี g great a c h i e v e m e n t ข้าพเจ้าเองก็อยากดําเนินชีวิตเพื่อจะถวายพระสิริต่ตอพระเจ้าทุกวันทุกคืนผมอยากที่จะเป็นสามีที่ดีต่อภรรยาเป็นพ่อที่ดีต่อลูกเป็นเสดยจศิษยพิบาลหรือพาสเตอร์ที่ดีในคริสตจกักร อยากเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่ถวายพระเกียรติต่อพระเจ้าผมมอบชีวิตให้กับพระเจ้าเมื่อปี1982และตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาผมก็ตัดสินใจอยู่เพื่อพระสิริของพระเจ้าผมตัดสินใจอยู่เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าการตัดสินใจทุกอย่างในชีวิตการใช้เงินการใช้เวลาทุกอย่างก็เพื่อพระสิริของพระองค์ ผมอยากหนุนใจพี่น้องนะครับให้ดําเนินชีวิตเพื่อพระสิริของพระเจ้าจริงๆอย่ากลัวอย่าวิ่งหนีจากการทรงสถิตหรือพระสิริ the glory of God แต่จงเป็นคนที่กระหายเป็นคนที่สแสวงหาวิ่งเข้าไปหาพระเจ้าให้เราเป็นภาชนะที่เต็มไปด้วยพระสิริของพระเจ้าดีไหมครับผมอยากหนุนใจพี่น้องให้รักพระเยซูและพระองค์จะทรงประทานความโปรดปราน The favor of God ให้แก่ชีวิตของท่านทุกคนผมขอพบกพี่น้องคราวหน้านะครับคราวหน้าผมจะสอนว่าเราจะดำเนินชีวิตเพื่อถวายพระสิริให้กับพระเจ้าได้อย่างไรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับขอบคุณมากที่อุตส่าห์ใช้เวลาในการฟังคำสอนนี้ผมมีความห่วงใยพี่น้องมากพี่น้องคนไทยมากจริงๆผม พยายามใช้เวลาที่จะเ,เตรียมคําสอนเหล่านี้เพื่อที่จะเลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้าให้เติบโตเป็นเหมือนพระเยซูที่ทําทุกอย่างนี้ก็เพราะรักคนของพระเจ้าไม่ได้เห็นแก่เงินแก่ทองแม้แต่นิดเดียวทําสิ่งเหล่านี้ก็เพราะพระเจ้าเรียกผมทําจริงๆผมอยากให้พี่น้องทราบว่าพระเยซูทรงรักท่านผ่านชีวิตของผมพระเจ้ารักท่านอย่างไรผมก็รักท่านเหมือนกันและผมอยากจะ ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระองค์เมตตาอวยพรพี่น้องคริสเตียนชาวไทยทุกคนในประเทศไทยและทั่วโลกขอพระองค์อวยพรคริสตจักรทุกคริสตจักรผู้นำผู้รับใช้ของพระองค์ที่เป็นคนไทยทั่วประเทศไทยและทั่วโลกนี้ข้าแต่พระบิดาเจ้าขออัญเชิญพระสิริของพระองค์ขออัญเชิญการทรงสถิตของพระองค์ ลงมาในการประชุมทุกคริสตจักรขอพระองค์ใส่ใจกระหายหิวเข้าไปในใจของพี่น้องคริสเตียนคนไทยขอพระเจ้าเมตตาให้เรากระหายหิวให้เราทอมใจให้เราเดินเข้าไปหาพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาเทพระวิญญาณลงมาเทเมฆแข่งการทรงสถิตของพระองค์ลงมาไฟของพระวิญญาณลงมาแต่ต้องคนของพระองค์เจ้าให้เปลี่ยนแปลงชีวิตและ เจิมเขาด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอให้การประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์ในประเทศไทยนั้นสําเร็จผ่านผู้รับใช้ของพระองค์ทุกคนให้การฟื้นฟูมาขอพระเจ้าเมตตาอวยพรพี่น้องทุกคนที่ฟังคําสอนนี้ให้มีการเจิมมากขึ้นและมีความเชื่อมากขึ้นแล้วขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอามนแพบกันคราวหน้านะครับพระเจ้าอวยพรครับ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพรพพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคิจจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คิจจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternational.org